ดีค่ะคนทำคุณชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูตามที่แฟนคลับขอมาก็คือคาปูชิโน่ปั่นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าทำกันยังไงค่ะก่อนอื่นเราก็มากั่นน้ำเอสเปรสโซ่ที่60 ml นะคะทำไมใช้60หรอไงมันจะได้ไม่เหลวเกินไปปกติถ้าไม่ปั่นใช้80ใช่นี้เป็นเมล็ดกาแฟจากโรงคั่วเลยนะครับที่ผมใช้เป็นประจำที่ร้านนะครับเพื่อนๆถามมาว่ายี่ห้ออะไรก็ไม่มียี่ห้อครับถ้าเกิดใครสนใจก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับสั่งซื้อได้ครับจะใช้เป็น2แบบได้น้ำโอเค60ได้น้ำกาแฟที่ปริมาณ60 ml แล้วนะคะคราวนี้เรามาเติมเครื่องปรุงนะคะเราจะใช้ครีมเทียมช่วย2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายอีก2 ช้อนโต๊ะนะคะนี่คือเมนูปั่นนะครับอย่าเพิ่งตกใจในเครื่องปรุงนะบางคนบอกว่าทำไมใช้ส่วนผสมเยอะจังแต่ถ้าเกิดท่านใหญ่ที่ทานกาแฟดื่มกาแฟเป็นเมนูปั่นแล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเครื่องปรุงต้องใช้เยอะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอน้ำตาลทรายกับครีมเทียมละลายแล้วเรามาเติมนมนมเราใช้ที่25 ml นะคะนมข้นจืดค่ะ25 ml ตอนนี้นมข้นหวานเท่าไหร่เลย25 ml ต้องหวานมัน25 ml เหมือนกันนะคะเมื่อกี้คุณอ้วนถามว่าทำไมเราต้องใช้น้ำเอสเปรสโซ่ที่60 ml นะคะเพราะว่าในการปั่นต่อครั้งเนี่ยเราเพิ่มเครื่องปรุงคือ1เท่าของ1แก้วขอโทษค่ะก็คือ2เท่าของ1แก้วของกาแฟเย็นปกติใช่ปริมาณถ้าเราใช้น้ำกาแฟที่80 ml มันก็คือมันก็จะเต็มจะล้นมันจะทำให้กาแฟไม่เหนียวไม่ข้นมันจะเป็นน้ำก็คือมันจะไม่อร่อยนี่คือน้ำด้วยใช่ก็คือต้องใช้เอสเปรสโซ่ที่60 ml นะคะผมก็ใช้เครื่องปั่นธรรมดาประมาณน้อยนะครับให้เราตักแข็งแก้ว18ออนซ์เหมือนเดิมนะครับเติมไปหน่อยได้ไหมไม่เติมค่ะเพราะว่าเราจะเติมฟองนมฟองนมโอเคก็ในแก้วของเดิมแต่วันนี้เราจะเติมฟองนมด้วยนะครับเราจะเหลือพื้นที่ไปหน่อยนึงนะตรงปากแก้วครับเพื่อเติมฟองนมนี่เกิดความสวยงามการเติมฟองนมของผมก็คือก็จะปิดฝาก่อนแล้วก็เลือกใช้ฝาดมที่มีปากกว้างๆอย่างเงี้ยครับอย่างนี้นะเลือกใช้ฝาดมแบบนี้นะครับมันจะมี2แบบนะฝาดมก็คือฝาดมมี3แบบแบบปิดแล้วก็แบบรูเล็กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบรูใหญ่นะครับก็สามารถที่จะเติมฟองนมลงไปได้จะปั่นจากก้านปั่นนะครับมันจะเนียนกว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี่อะไร
ร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูคาปูชิโน่เย็นนะครับวันนี้รสชาติออกเป็นยังไงก็อร่อยอร่อยแต่ว่าจะไม่หวานมากใช่เพราะว่าปกติถ้าเกิดใครชอบหวานมากหรือมันมากก็จะเพิ่มครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลอีกอย่างละ1ช้อนโต๊ะก็ได้แต่ผมมองว่ามันเยอะกันไปครับก็ใช้แค่อย่างละ2พอประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ต้องการเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติเพิ่มเติมก็เพิ่มพวกไซรัปเข้าไปได้นะไม่ว่าจะเป็นฮาเซนัทหรือว่าคาราเมลก็ได้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูคาปูชิโน่ปั่นนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ